ข่าวที่ยิ่งตอกย้ำปัญหาเศรษฐกิจในจีนเริ่มมีออกมาชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเช้าวันนี้ตามข่าวที่มาจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกาบ่งบอกชัดเจนครับว่า China Evergrande ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของทางฝั่งจีนก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องของหนี้สินมาแล้วล่าสุดณตอนนี้ก็คือว่ายื่นเรื่องขอล้มละลายกับศาลทางฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับมูลหนี้ของตัว China Evergrande ว่ากันว่าเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดในโลกคือประมาณ 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตัวเลขนี้ที่ว่าเป็นตัวเลขหนี้ที่สูงมากและกังวลกันต่อไปครับว่ามันจะสร้างผลกระทบในเชิงลูกโซ่ต่อไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆอสังหาริมทรัพย์อื่นๆหรือไม่เพราะต้องไม่ลืมว่าตอนที่เกิดปัญหาเรื่องไชน่าเอเวอร์แกรนด์ตอนนั้นจีนก็สะเทือนอย่างหนักนะครับผมจำได้แม่นยำว่าณตอนนั้นท่าทีของรัฐบาลกลางของจีนและธนาคารกลางของจีนถูกตีความกันว่ามีแค่2ทางให้เลือกทางเลือกแรกคือเข้ามาแทรกแซงให้เร็วที่สุดไม่ให้ปัญหามันลุกลามบานปลายและ2คือปล่อยให้ล้มละลายให้เห็นเลยว่ามันเกิดปัญหาจริงๆแล้วเข้าไปแก้ปัญหาณปัจจุบันนี้เราเห็นแล้วล่ะครับว่าเข้าสู่กระบวนการล้มละลายที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าทางการจีนจะแก้ปัญหายังไงขาหนึ่งปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศหนักหนาอยู่แล้วอีกขาหนึ่งอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่และล่าสุดก็มีอีกหนึ่งบริษัทด้วยนะครับถ้าจำกันได้ Country Garden ก็เพิ่งจะผิดนัดชำระหนี้ปัญหาใหญ่ปัญหาเยอะมากทางออกคืออะไรลุ้นพร้อมๆกันต่อไปกับจีนแผ่นดินใหญ่ครับ